ที่ร้อยเอ็ดที่พ่อเขามาร้องเรียนอ่ะบอกลูกสาวอะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วปรากฏว่าไปเจอผู้ชายอยู่คนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมแล้วบอกอย่างนี้ว่าเครื่องไม่ฟิตสตาร์ทไม่ติดน้องรถมันถ้าจะเสียมาดูหน่อยแล้วผลปรากฏว่าพอน้องจอดรถจะลงมาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะฉุดน้องจะข่มขืนน้องค่ะล่าสุดรวบตัวได้แล้วนะคะนี่ตาหมอเนี่ยแหละค่ะโดนรวบตัวไว้ได้นะคะและเรื่องนี้ค่ะมันแดงขึ้นมาเพราะอะไรพ่อนิกรเป็นพ่อของน้องอายุ13ปีเนี่ยแหละค่ะเขาก็เตือนภัยออกมาเตือนภัยเลยเพราะว่าลูกสาวเกือบตกเป็นเหยื่อผู้ชายคนนี้ออกอุบายไงเนี่ยแล้วก็จะให้ลูกสาวเนี่ยมาช่วยบอกรถเสียรถเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่แบบแหมเด็กน้อยอะเนาะก็จอดไปช่วยอะค่ะคือเขาเรียกคุยก็คุยไม่รู้อะแล้วฝั่งนั้นน่ะเข้าประชิดตัวเลยนะกอดจากด้านหลังและจับหน้าอกน้องน้องตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะปรากฏชาวบ้านแถวนั้นก็ผ่านมาตาหมอนี่ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของ26สิงหาคมล่าสุดมาแล้วค่ะตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดจับกุมตัวได้แล้วนายสุนีสารจันทร์อายุ50ปีนี่ไปจับได้ที่ริมถนนหวยเหนือนะคะอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปีขออภัยเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้ที่โดนเนี่ยนะอายุ13ปีเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามทำแบบนี้โดนเนี่ยค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะเขายังไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรไม่ยอมให้การอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่แหมมันชัดอะเด็กไปชี้ตัวก็เนี่ยตาหมอนี่ตาหมอนี่ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเนาะ